السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามทางบ้านและวันนี้เราก็จะมาอ่านต่อบิดายะตุลฮิดายะครั้งที่5หน้าที่3แล้วก็ยินดีที่วันนี้พวกเรานั้นมีทีมงานจากสสส.มูลนิธิคนเห็นคนพร้อมกับบาบอมิตรเสมอภพและก็กายะพิสวรรณก็น้องสาวของท่านดร.สุรินทร์รอฮ์มะตุลลอฮุอะลัยฮ์ก็ได้มาเยี่ยมพวกเราเลยทำให้วันนี้ก็เลทมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้พบปะกับเพื่อนสนิทมิตรสหายพรรคพวกที่มาให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเราก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากโดยเขาก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าทุกแห่งที่เขาไปมักจะมีแต่มุสลิมะมุสลิมไม่ค่อยมีแต่ความเป็นจริงแล้วหน้าที่ของมุสลิมมากกว่ามุสลิมะด้วยซ้ำเพราะมุสลิมเป็นช้างเท้าหน้าจะต้องเอาความรู้ไปให้กับมุสลิมะที่บ้านแต่สังคมปัจจุบันมันกลับหัวกลับหางในบางแห่งเหมือนกับหน้าที่ภาระเป็นของสามีแต่หลายแห่งสามีไม่ทำงานอะไรแต่ละวันติดตอนนกติดตะกร้อกับตอนนกแต่ภรรยาทำงานทุกอย่างมันก็กลับหัวกลับหางทีนี้ก็ถือว่าบ้านเรานี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มุสลิมเขาก็ทำเป็นตัวอย่างและเวลาละหมาดญะมาอะห์ที่บ้านมุสลิมเป็นอิหม่ามฉะนั้นมุสลิมนั่นแหละสมควรในการนำหน้าของการเรียนรู้แต่กลับเป็นมุสลิมะเรียนมากกว่ามุสลิมทางที่มุสลิมะจะเป็นอิหม่ามสามีไม่ได้บางอ่านฟาติฮะไม่ค่อยชัดบางเป็นมะมูมน้องเป็นอิหม่ามเองไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็มาอ่านบิดายะห์ต่อจากวันนั้นนะครับเราจะอ่านรวดทีเดียวเลย2เล่มแต่เราจะมีเบรกอยู่ประมาณ10นาทีหลังจากอ่านบิดายะห์เสร็จเพียงแต่ว่าวันนี้เวลาก็จำกัดจากปกติวันนั้นที่นัดไว้ก็คือ10โมงเช้าจนกระทั่งเที่ยงครึ่งหรือตีหนึ่งประมาณนี้แหละรวดเดียวแต่ก็จะมีเบรกนะครับแต่วันนี้มันก็เลทไปแล้วนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะดูต่อนะครับกอลมุซันนิฟุรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาดานเราะห์มาตอัลลอฮ์ตรงนั้นใช่มั้ยDan rahmat Allah artinya arti rahmat Allah salawat yang datang daripada Allah atas Rasulnya. Rahmat Allah kira plewa rahmat ของพระองค์ความเมตตาของพระองค์
ซึ่งหมายถึงอาร์ติโนแปลว่าหมายความว่าศอลาวาตยังดาตั้งดาริปาดาอัลลอฮ์ศอลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์อาตัสรอซูลโยรอซูลอัลลอฮ์ดีนามูกันรอห์มะได้ชื่อว่ารอห์มะตุลลอฮ์ศอลาวาตที่ได้มาจากอัลลอฮ์หมายถึงรอห์มะของอัลลอฮ์ที่เราว่าวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์นะศอลาวาตอัลลอฮ์อัตตาศาสดาของเขาบนรอซูลของเขาหมายถึงอัลลอฮ์ให้เราะห์มัตกับศาสดาของเขานั่นเองดานยังดาตั้งดาริปาดามานุสโยดันจินดันมาลาอิกะฮ์ดูต่อนะและที่มาจากมนุษย์อะไรที่มาจากมนุษย์นี่ก็คือรอห์มัตนั่นแหละศอลาวาตนั่นแหละที่มาจากมนุษย์ดันยินและมาจากยินดันมาลาอิกะฮ์และมาจากมาลาอิกะฮ์ดาลายนโยลายนดาริปาดามานุสยอยินดันมาลาอิกะฮ์หรือรอห์มัตหรือศอลาวาตที่มาจากอื่นไปจากมนุษย์อื่นจากยินอื่นจากมาลาอิกะฮ์ดีนามอีดูอาได้ชื่อว่าดูอาหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราสลาวัตให้กับนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดหมายถึงเราดูอาให้อัลลอฮ์ประทานเราะห์มะตและประทานศอลามะตให้กับนบีของเรานั่นความหมายก็ว่าดุอาทั้งที่มาตันวะศ็อลลัลลอฮ์หรือว่าศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดมาตันของมันนั้นเป็นฟิอัลมาดีแต่ความหมายของมันคือฟิอัลอามัดความหมายก็คือยาอัลลอฮ์โปรดให้เราะห์มะตและให้ซะลามะตแก่นบีของเรานั่นเองนั่นคือความหมายฉะนั้นศอลาหรือศอลาวะเลยมีหลายความหมายจะให้ความหมายศอลาวะด้วยเจาะจงสักทีเดียวมันก็ให้ความหมายยากแต่ถ้าศอลาวะนั้นเกี่ยวมาจากอัลลอฮ์หมายถึงเราะห์มะตแต่ถ้าศอลาวะนั้นมาจากมนุษย์หรือยินหรือมลาอิกะฮ์หรืออื่นๆหมายถึงดุอาเข้าใจอย่างที่นี้ไม่เข้าใจยกมือถามได้นะฉะนั้นในแต่ละวันทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งที่สูงส่งของนบีนั้นยิ่งสูงเข้าไปอีกเมื่อวานสูงแล้ววันนี้สูงกว่าเมื่อวานถามว่าทำไมครับเพราะการศอลาวาตการศอลาวาตมีเพิ่มขึ้นทุกวันฉะนั้นตรงกับในสุเราะห์วัดดูฮาที่พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาดีเพิ่มเรื่อยนบีเราเพิ่มเรื่อย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 เพราะคนศอลาวาตในแต่ละวันไม่รู้กี่พันล้านคนและแต่ละคนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งเข้าใจไหมเนี่ยทีนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อความหมายศอลาวาตมีสองความหมายถ้าศอลาวาตมาจากอัลลอฮ์ไม่ถึงเราะห์มะตถ้าศอลาวาตมาจากมนุษย์หรือยินหรือมะลาอิกะฮ์หรือสิ่งอื่นไม่ถึงดุอาเข้าใจทีนี้นะผ่านไปkata setengah ulama dai klau duai suan neng kong ulama jika datang solawat itu daripada malaikat ta ma solawat nan macak malaikat mai jeng ta solawat macak malaikat dinamo i istighfar dai chi wa istighfar kan ko apayato te kau ni kau dong ef nah
กาวที่มุตามัดเมื่อกี้ก็คือกาวข้างบนเมื่อกี้มาจากอัลลอฮ์คือเราะห์มะห์มาจากมนุษย์ยินมาลาอิกะห์และอื่นๆคือดุอาอันนั้นคือกาวมุตามัดส่วนหนึ่งของอุลามะว่ามาจากศอลาวาตถ้ามาจากมาลาอิกะห์คืออิสติฆฟาร์ก็มีที่มาลาอิกะห์ที่อุลามะบางส่วนกล่าวเช่นนั้นแต่นั้นเป็นกาวดอเอฟDan jika datang daripada manusia dan jin dan lainnya dinamai doa. Teta solawat nak macam jin le macam manut. Macam manut le jin dan un. Jak nan un jak manut le jin. Dinamai doa. Dai ciwa doa. Mi khilap kio kak solawat macam malaikat yang dia. Ti mi khilap.มาจากอัลลอฮ์ไม่คิดละทางกล่าวดอแอและกล่าวมุตามะตาก็หุกมรหมะส่วนถ้ามาจากมลาอิกะห์กล่าวมุตามะคือดุอากล่าวดอแอคืออิสติฆฟารแต่ถ้าศอลาวาตมาจากมนุษย์และยินหรือและอื่นๆไอ้นั้นไม่คิดละต่างก็ให้ความหมายคือดุอาคลิปวิชาแต่ละสิ่งแต่ละข้อแต่ละวรรคเราพยายามจำให้ดียิ่งเฉพาะสมัยยุคปัจจุบันนี้ต้องจำให้ดีแล้วก็จำให้แม่นทำไมเพราะคนนี้พยายามจะพลิกให้โฟกัสวิชาการนี้เคลื่อนสักอิดก็ยังดีไม่ได้เยอะให้เคลื่อนสักอิดก็ยังดีอันตรายมากอันตรายจริงๆนั้นผ่านไปในแง่ศอลาวาตเมื่อกี้dan salam Allah และ salam Allah เพราะว่าข้างบนว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ข้างบนศอลาห์ผ่านไปแล้วนี่เข้าสู่ salam ต่อ dan salam Allah นี่ salam Allah artinya arti salam Allahsijitro daripada Allah atas Rasulnya Rasul Allah ก็คือความปลอดภัยจาก Allah บนบรรดาศาสดาของพระองค์หมายถึง Allah สกัดกั้นทุกภัยตรายไม่ให้กระทบกับนบีเราซึ่งsijitro ตรงนี้หมายถึงsijitro อาคิเราะห์ 100%ซิจิตรอบนดุนยาเหมือนมนุษย์ทั่วไปคนเป็นศาสดาถูกประทุษร้ายได้ไม่ใช่มุสตะฮีนบีเราก็เคยฟันหักนบีเราก็เคยหัวแหกถูกประทุษร้ายถูกปาด้วยก้อนหินนบีซักรียาถูกเลื่อยเป็นสองซี่นั่นนบีและก็รอซูลด้วยนะนบียะห์ยาถูกเชือดคอในมัสยิดนั่นนบีและก็รอซูลนะฉะนั้นสิจิตรอที่ว่าความปลอดภัยที่ว่าหมายถึงความปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์คนที่เป็นศาสดาจะไม่ลำบากในวันอาคิเราะห์แม้แต่น้อยไฟนรกไม่ได้เลียผิวหนังของเขาแม้แต่น้อยเข้าใจมั้ยเนี่ยและบรรดาศาสดาเหล่านั้นมีอาหารการกินในขณะที่รอเพื่อเปิดการพิพากษาและอยู่ในชุดเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเรียบร้อยในขณะที่ปุถุชนคนธรรมดาอื่นๆต่างก็อยู่ในชุดวันเกิดกันทั้งสิ้นเข้าใจนะชุดวันเกิดนะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวลองไปสั่งลองไปหาซื้อชุดวันเกิดในโลตัสแหละพนักงานไอ้บ่าวนี่ช็อตแน่เลยเข้าร้านเสื้อดูไปดูมาเจ้าของร้านถามเอาเสื้อแบบไหนบ้างไม่ผมหาชุดอะไรชุดวันเกิดอ๋อช็อตแล้วบ่าวนี่
มันก็หันนี่ไม่คนไม่รู้เรื่องมันอาจจะไปถามได้อ่ะเหมือนเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องได้ยินอย่างเดียวก็ว่าคนบวชเนี่ยตื่นตอนหัวรุ่งกินเช้าแต่มันก็สั่งมะมันนะมะปลูกด้วยคืนนี้จะบวช ด้วยมันก็คิดตลอดคืนอะไรเช้าสติคืนนี้ได้กินเนี่ยพอตื่นขึ้นมามะมันปลูกล้างหน้าแปรงฟันเสร็จมานั่งก็ยกข้าวมาให้ไม่เอาข้าวไม่กินจะกินซาอุดก็มันไม่เข้าใจอ่ะอัลลาดูต่อนะครับเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วมันยุ่งอันนั้นสลามอัลลอฮ์นั้นอาร์ติสิจิตรอ daripada อัลลอฮ์ atas rasulnya rasul Allah dinamoi ได้ชื่อว่า haluan yang elok jagoan haluan นี่ก็คือการปกปักรักษา yang elok ที่ดีDan bertambah daripada sentosa Lek pempun Cak Kuam plot pai Sentosa pempun kapal Bertambah pempun Daripada sentosa Cak kuam sebaik cak Koku Mai ket antarai cak kau Dan kebesaran Lek kuam jing jai Daripada lainnya dari macam kanan macam lain ni daripada layannya macam lain daripada layannya layan Allah cakap dan kebesaran daripada layannya lek kuam jing jai cakap ton rap kong praum layannya layan Allah. Banda malaikat cak ton raksa sedar. Ton bon dunia. Ko mapup sa sedar. Jibril masung wahyu. Temu winyan ok cak rangkai. Malaikat cak roh kaya tiw tew ton rap winyan an barisut. นั่นคือ kebesaran daripada layannya layan Allah เป็นความยิ่งใหญ่จากการต้อนรับของพระองค์ให้มาเลกัดมาต้อนรับและจะถูกสดุดีตลอดทางและไปไว้วิญญาณของบรรดาอัมบียะเหล่านั้นในสวรรค์จันนะแล้วทีนี้ทำไมเรารู้แล้วว่าทุกครั้งที่เราสลาวัตมันคือความหมายอย่างนี้ฉะนั้นคนที่สลาวัตเพิ่มพูนตำแหน่งให้กับศาสดาเพิ่มพูนความสูงส่งให้กับศาสดาเพิ่มพูนความยิ่งใหญ่ให้กับศาสดาและคนสลาวัตก็เพิ่มไปด้วยแต่คนสลาวัตเพิ่มตามภาษาคนสลาวัตที่เป็นคนธรรมดาเพราะเราไม่ใช่รอซูลเราคนธรรมดาคนธรรมดาก็มีความแตกต่างระดับชั้นในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เหมือนกันมายั่งไม่มายั่งก็ต่างกันแล้วมายั่งต่อมายั่งยังแตกต่างกันหรือบางคนมายั่งอีกคนก็มายั่งแต่แตกต่างอีกคนมายั่งครบอีกคนมายั่งไม่ครบอีกคนมายังครบอีกคนก็ครบแต่อีกคนคอสองอีกคนไม่คอสองมันต่างกันนะหรือคอสองทั้งคู่แต่อีกคนสุบฮานาเวลอัลลาสามครั้งอีกคนห้าครั้งก็ต่างกันอีกเห็นไหมฉะนั้นมนุษย์ธรรมดาก็หลายระดับหลายชั้นหลายขั้นเช่นเดียวกันDemikian pula cendiokan ini.
kata setengah ulama dai kelau duai suan dan kaum ulama makna salam Allah atas rasulnya rasul Allah kuam mai kong kabar salam Allah bun sasada kong kau kong pra ong nan disijitrokan Allah dai hai kuam plot pai duai Allah pada zat pesuruhnya ti tua tun kong kong sasana tu kong pra ong itu nan ให้ความปลอดภัยที่ตัวศาสดาของพระองค์นั้นดาริปาโดสิฟัตยังเตียโดเบิร์ตปาโตตันให้ความปลอดภัยจากคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมนั่นความหมายว่าปลอดภัยสลามนั่นคือการให้ความหมายหนึ่งของอุลามะแต่ที่เป็นกล่าวมุตามะซิจิตรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับศาสดาของเขาและกินรวบทั้งคุณสมบัติไม่เหมาะสมทั้งพยันตรายต่างๆกินรวบส่วนหนึ่งที่อุลามะกล่าวเนี่ยกินเฉพาะคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมเพียงเท่านั้นเองฉะนั้นกล่าวแรกที่ว่าสิจิตรอทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือกล่าวมุตามะทุกศาสดาจะไม่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมไม่มีเพราะศาสดาคือตัวอย่างคือแบบอย่างของมนุษย์ในยุคนั้นๆนบีเราก็คือตัวอย่างของคนในยุคนั้นที่เห็นตัวตนนบีและยังเป็นตัวอย่างให้กับเราคนรุ่นหลังนบีนูห์ก็ตัวอย่างที่ดีของคนในยุคนบีนูห์ถึงแม้ว่าบางคนจะปฏิเสธกล่าวร้ายสารพัดนบีนูห์ก็แล้วแต่จะหาคุณสมบัติไม่ปะทุตันไม่เหมาะสมที่นบีนูห์ไม่มีฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สะท้อนสอนตัวเราให้เรายืนยนอยู่บนความถูกต้องใครจะมองแบบไหนไอ้เรื่องของเขาใครจะพูดแบบไหนก็ปากของเขาลิ้นของเขาเราก็คือเรายิ่งมนุษย์ในยุคปัจจุบันเขาไม่ใช่ชมดีเพราะเราเป็นคนดีเสมอไปในยุคปัจจุบันทางที่เดิมๆนั้นนะคนทำดีเขาชมว่าดีคนทำไม่ดีเขาตำหนิว่าไม่ดีแต่ในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แล้วคนทำดีไม่ใช่จะถูกยกย่องหรือถูกชมเชยว่าดีเสมอไปบางทีไปชมว่าดีเพราะคนนั้นมีประโยชน์กับเขาทั้งที่ทำไม่ดีเห็นอยู่นี่เข้าใจไหมเนี่ยนี่คือในยุคปัจจุบันนะและบางทีไปตำหนิว่าไม่ดีทั้งที่คนนั้นไม่ใช่ทำไม่ดีแต่ด้วยสาเหตุอาจจะไปขัดแย้งผลประโยชน์ของเขากลายเป็นไม่ดีนี่เป็นยุคที่เรากำลังประสบเรากำลังอาศัยชีวิตอยู่ในยุคนี้เป็นยุคอย่างนั้นจริงๆหนทางที่ปลอดภัยของเราคือยึดมั่นแนวทางในกิตาบบอกแบบไหนเราเจริญรอยตามนั้นเราเมื่อเอ่ยคำว่าอุลามะเนี่ยเรามีความรู้สึกอายละอายใจตรงที่ว่าความรู้เรากับอุลามะก็เทียบกันไม่ได้เขารู้กว่าเราเยอะพอเทียบความจำแล้วเราก็สู้เขาไม่ได้อีกเทียบกับความวะเราะห์แล้วก็เทียบเขาไม่ได้อีก
ทียบความบารอกัตยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกจนบางครั้งเราต้องน้ำตาไหลเมื่อเอ่ยชื่ออุลามะสักคนหรือคนนั้นคือคนนี้มีความรู้สึกรักซาบซึ้งและละอายใจเป็นที่สุดในขณะที่มนุษย์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฮิดายะห์มันกลับลบหลู่ดูแคลนอุลามะเหล่านั้นดีที่อัลลอฮ์ไม่ทำให้หัวใจเรามืดบอดไปดูแคลนอุลามะแต่ไปยกย่องคนอวดรู้ตายเลยทีนี้เราถามว่ามีไหมสังคมปัจจุบันกันลุยคนรู้มันดิสเครดิตแต่พอคนอวดรู้มันยกย่อยกย่อปอบปั้นอัลลอฮ์น่ากลัวจริงๆทั้งที่นบีเราเนี่ยนะในยุคสมัยซอฮาบะห์นบีเคยกล่าวว่าอินนามินันนาซิอุนาซัยยัดคุนุลจันนะตะมะจานันกอลูมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์قال من كان في قلبه مثقال ذرة من حب العلماء وإن من الناس أناسا يدخلون النار مجانا وقالوا من هم يا رسول الله فقال من كان في قلبه مثقال ذرة من بغض العلماء يوما وان نيا نبي رقلا حدث بدني لك มีบันทึกทั้งในมุสลิมและมีบันทึกทั้งในติรมิซีนบีกล่าวว่าวะอินนามินันนาซิอุนาซาและแท้จริงมีกลุ่มหนึ่งในบรรดามนุษย์ซึ่งเป็นอุมัตของฉันถ้าเจ้าดูข้างนอกเนี่ยยังไงเขาต้องเป็นชาวยังไงเขาจะต้องเป็นชาวนรกแน่นอนแต่กลับเข้าสวรรค์อย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซอฮาบะห์ก็เลยงงมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์และใครเหล่าแบบนั้นยารอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็เลยตอบว่ามันกานาฟีกอลบิฮิมิธกอลาซัรเราะตินมินฮุบบิลอุลามะคือผู้ที่ความรู้ไม่ได้เท่าไหร่อิบาดะห์ก็ไม่ค่อยจะขยันเท่าไรไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรแต่ในหัวใจของเขานั้นผูกพันเป็นห่วงรักกับอาเลมอุลามะพลบุญนั้นและเมื่อขึ้นตาช่างบาปของเขากระเด็นหมดเลยเลยทำให้เขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ด่วนไม่ต้องเผาในนรกเลยในขณะที่กลุ่มหนึ่งถ้าเจ้าเห็นยังไงก็ต้องสวรรค์แน่นอนแต่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าลงนรกก่อนเด็ดขาดซอฮาบะห์ก็แปลกใจอีกมันฮุมยารอซูลุลลอฮ์และใครล่ะแบบนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็เลยตอบว่ามันกานาฟีกอลบิฮิมิธกอลาซัรเราะตินมินบุฆดิลอุลามะคือผู้ที่มีในหัวใจของเขาแค่เท่าตามดเกลียดชังอุลามะบาปนั้นหนักจนบรรดาความดีที่เขาทำบนดุนยาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยก็ต้องพาก็ต้องลากไปนรกซะก่อนนั่นมีกลุ่มหนึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่โดยทั่วไปคนถ้าดีข้างนอกเขาจะมีความผูกพันที่ดีกับอุลามะถ้าคนตาเละเทะข้างนอกจะไม่ค่อยเยแสไม่กับอุลามะนั่นคือด้วยทั่วไปแต่นี่มันมีกลุ่มหนึ่งมันแปลกแปลกเพื่อน ตอนนั้นเมื่อเอ่ยคำว่าอุลามะอยากข้ามหัวเด็ดขาดไม่ใช่ง่ายนะจะเป็นอุลามะนี่ไม่ใช่ง่ายยิ่งอุลามะระดับเจ้าของกิตาบเนี่ยอัลลอฮ์ตัวเรามีลูกมีหลานมีเลนมีหลนต่อสักร้อยคนข้างหน้าด้านหลังไปข้างหน้าจะให้มีความรู้สักครึ่งหนึ่งของเจ้าของกิตาบแทบจะหายากนี่คือความจริงเล่มไม่ง่าย
ไม่อย่างนั้นนบีจะกล่าวทำไมว่าอัลอุลามะวารสัตุลอัมบียะนบีจะกล่าวทำไมถ้าเขาไม่ดีจริงอุลามะคือเป็นคนรับมรดกนบีแต่ในยุคปัจจุบันเขาไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับกิตาบเท่าไหร่ทั้งนั้นเมื่อวานซืนมีเพจหนึ่งโพสต์ชื่อโอเมก้าวินเทจโพสต์ว่าอิมามชาฟิอีไม่รู้จักซิฟัต20เอาผมดูแล้วผมควันออกหูเลยวิทย์อย่างแรงเลยถ้ารู้ตัวว่าใครพูดอย่างนี้จะบี้ปากให้ฟันร่วงบนเหลือแต่เหงือกมันช่วยซะแล้วเกินมันพูดมาได้ยังไงอิมามชาฟิอีไม่รู้จักซิฟัต20ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่คือคนกาโรดต้องการจะป่วนศาสนาซึ่งอันตรายมากๆหารู้ไหมว่าอิมามชาฟิอีก่อนที่จะเข้าภาควิชาฟิกเนี่ยนะชำนิชำนาญวิชาอุซูลุดีนมาก่อนและความบารอกัตของท่านเสียชีวิตในวันศุกร์ช่วงเช้าในปีฮิจเราะห์204ณปัจจุบันนี้ที่เราอยู่ฮิจเราะห์1445บวกลบคูณหารดู1200กว่าปีที่แล้วแต่คนไปเยียรอห์กูโบของท่านตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันไม่ขาดผมไม่ใช่ที่หกนะถ้าท่านไม่เชื่อท่านตีตัวเครื่องบินไปอียิปต์ไปดูกับตาและเขียนที่กูโบของท่านเลยมากอมอิมามชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุและวันที่แกเสียชีวิตเนี่ยละหมาดมายัดของท่านหลังละหมาดอัสรีคนละหมาดบรรดาอาลิมอุลามะในยุคนั้นทั้งหมด 120,000 คนไม่ใช่ธรรมดาคนระดับนั้นต่อเพื่อนไม่ละหมาดโยนทะเลทิ้งยังไงก็สวรรค์แต่คนโยนนั้นแบกบาปแล้วโยนมายัดเพื่อนแต่นี่นักภาษาอะไรเสียชีวิตวันศุกร์แล้วเข้ากูโบก็วันศุกร์อีกมินำซ้ำคนละหมาดอาลิมอุลามะวลียุลลอฮ์จำนวนแสนกว่าคนแค่มีวลีสักคนเดียวละหมาดนั้นก็โชคดียิ่งกว่าอะไรละวลียกมือขอดุอายาอัลลอฮ์อภัยโทษบาปมายัดเนี่ยบาปร่วงลนอย่างกับใบไม้แห้งเลยแหละแต่ในยุคปัจจุบันไม่ง่ายจะเจอวอลลีมักจะเจอแต่ยอลลีทั้งเพย์วอลลีไม่เคยเจอแต่ยอลลีเจอแต่เหลี่ยมชนิดที่ว่าลูกบวบนะเรียกพี่เลยเหลี่ยมรอบด้านอัลลอฮ์จะไหนดูและคนแบบนั้นจะได้ประโยชน์อะไรกับมายัดไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับมายัดดูต่อฉะนั้นเมื่อไอ้คำว่าเจ้าของกิตาบเราอย่าข้ามหัวเด็ดขาดอุลามะที่เราพูดนี้ก็คืออุลามะระดับเจ้าของกิตาบไม่ใช่คนยุคปัจจุบันผมอุลามะนะไม่ใช่ก่อนเราถือว่าเราเสี้ยวหนึ่งปลายแถวของอาลิมอุลามะปลายแถวเราไม่ใช่ระดับอุลามะจริงดูต่อ bermula murad dengan Rasulullah di sini กรณีความหมายความต้องการมักซุดด้วยคำว่ารอซูลุลลอฮ์ณตรงนี้เนี่ยดิสินีณที่นี้เนี่ย
yaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ก็คือผู้นำของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางที่ข้างบนศอลาวาตนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ความหมายมุซอนเนบบอกว่ารอซูลิลลาห์ตรงนี้คือศาสดาตรงนี้คือนบีเราเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดในบรรดานบีและนบีที่เนี่ยพอเรานึกถึงเนี่ยการที่อัลลอฮ์อัลฮากีมเนี่ยวันอาคิเราะห์นบีอื่นๆไม่กล้าเลยที่จะพูดยาอัลลอฮ์เปิดการตัดสินได้แล้วไม่มีใครกล้าสักคนถามว่าทำไมทางที่รอซูลอื่นมะซูมกันทั้งนั้นบริสุทธิ์ทั้งนั้นนบีอื่นนั้นถึงมะซูมก็จริงไม่มีบาปก็จริงแต่ภาพลักษณ์ความผิดเขามีนบีอาดัมก็มะซูมแต่ภาพลักษณ์กินลูกกุลดีจนต้องเนรเทศลงมาบนลงมาบนพื้นดินถามว่าบาปไหมนบีอาดัมไม่บาปเพราะมันถูกลอกมันบาปผือหรอกแต่ภาพลักษณ์นะมันไม่ดีแล้วเพื่อนเอาแพะขโมยมาให้เรากินเรากินถามว่าเราบาปไหมนะเราไม่บาปแต่ภาพลักษณ์มันเสียใช่แล้วกินของขโมยเข้าใจไหมนบีมูซาก็เหมือนกันไม่มีบาปนบีมูซาแต่ภาพลักษณ์เคยต่อยสมุนฟิรอูนตายนบีมูซาต่อยสมุนฟิรอูนลอยละลิ้วอย่างกับลูกโป่งเลยอย่างกับลูกบอลตกดักแอ๊ะตายเลยนบีมูซานี่ถ้าก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินแข็งนะใส่ฝ่ามือแกถ้าแกขยำกลายเป็นแป้งเลยความแข็งแกร่งของนบีมูซานั่นแหละอัลลอฮ์ก็เลยจับคู่ถูกนบีมูซาแข็งแกร่งให้ไปด่าว่าฟิรอูนพูดดื้อด่ามันก็เหมาะเลยแหละเหล็กกล้าก็ต้องเจอกับตาไฟอัลลอฮ์จับคู่ถูกดูต่อฟาอิดะตุนหมายถึงฮาซิฮีฟาอิดะตุนนี่คือผลประโยชน์หนึ่งผลประโยชน์วิชาการให้เราจำให้ดีมงูจับบิสมิลลาห์ดันอัลฮัมดุลิลลาห์หมายถึงมงูจับบิสมิลลาห์และมงูจับอัลฮัมดุลิลลาห์ดันสลาวะและมงูจับสลาวะดันสลามและมงูจับสลามatas penghulu kita bon pu nam kong rau hanya sanya sunat pada mazhab imam kita Syafi'i teh jing pen sunat nai mazhab kong rau Syafi'i dai nikmat rau alhamdulillah dai pula bun.ได้แนมัดเราเฉยบาปหรือบาปไม่บาปเพราะสุนัขเข้าใจไหมเนี่ยกินข้าวไม่บิสมิลลาห์บาปหรือบาปไม่บาปเพราะสุนัขแต่ถ้ากินข้าวเราบิสมิลลาห์ด้วยล่ะเราก็ได้บุญเข้าใจไหมเนี่ยเช่นเดียวกันศอลาวาตเราไม่ศอลาวาตนบีอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปไม่ยอมสลาวาตบาปหรือเปล่าไม่บาปแต่ถ้าอยู่เฉยๆสลาวาตล่ะก็ได้บุญน่ะเพราะมันสุนนะมาแลนการเว้นแต่ปาโดตัสฮูรอาคิรเว้นแต่ในตัสฮูรสุดท้ายการสลาวาตนั้นเป็นวาจิบ
ตัชฮุดสุดท้ายคือรุกลละหมาดและสลาวะในตัชฮุดสุดท้ายก็รุกลละหมาดใครไม่สลาวะนบีในตัชฮุดแสดงว่าตัชฮุดนั้นก็ใช้ไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยเมื่อตัชฮุดใช้ไม่ได้ละหมาดก็เจ๋งเพราะตัชฮุดคือรุกลละหมาดคนอ่านคุตบะวันศุกร์จะร้อยขนาดไหนก็ตามแต่อ่านคุตบะไม่ศอลาวาตนบีก็เจ๋งเหมือนกันเพราะศอลาวาตนบีคือรุกลคุตบะเข้าใจไหมเนี่ยมาก็ยะอิตุวาจิบยะอิตุและยะอิตุยะอิตุตัสูลอาคิรเนี่ยวาจิบก็เป็นมันเป็นอุกลเราจะทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งจบเลยถึงแม้ว่าผมมะมุมนี่ให้อิหม่ามอ่านคนเดียวพ่อก็ไม่ได้บางคนก็มีนั่นละหมาดแปลกๆอัลลอฮฺอักบัรเก็บปากเงียบไม่อะไรสักอย่างอีกครั้งหนึ่งที่จะที่มันจะเอ่ยอัสสลามุอะลัยกุมท่านนั้นก่อนนั้นไม่อ่านได้สักซิ่งทำไมอิหม่ามอ่านแล้วดูมันจะไหนดูนี่แปลกกับคนbersalahan pada mazhab Imam Malik ก็คือ hal keadaan bersalahan pada mazhab Imam Malik ในสภาพที่แตกต่างในมัซฮับอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกก็คืออิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกีก็คือครูคนหนึ่งของอิหม่ามชาฟีอีมาลิกบินอานัสบินมาลิกบินอบีอามรเกิดในปีฮิจรัช495เสียชีวิตในปีฮิจรัช179นั่นคืออิหม่ามมาลิกรอซูลมุตตะกีคนมาดีนะห์ตั้งแต่กำเนิดอิหม่ามชาฟิอีเราก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละเป็นลูกศิษย์ที่อิหม่ามมาลิกต้องบัดหัวทุกทีกูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่กูไม่เคยเห็นใครมันจะจำได้ขนาดนี้อิหม่ามมาลิกว่ามันผิดมนุษย์มานานกิตาบมุอัตตะอิหม่ามมาลิกมัสอะลาฟิกในกิตาบมุอัตตะ36,000มัสอะลาอิหม่ามชาฟิอีท่องแค่เดือนเดียวเบ็ดเสร็จจำแม่นนั่นอิหม่ามมาลิกกูไม่เคยเจอเลยมันผิดมนุษย์มานานก็ไม่จำได้ยังไงอิหม่ามชาฟิอีอาหารการกินมะของเขาปะของเขารักษาถ้าไม่ฮาลาลไม่เฉียดปากไม่ให้เฉียดปากเลยแหละทางที่ครอบครัวยากจนนะอิหม่ามชาฟิอีนี่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่มะของเขาเป็นผู้หญิงระดับวลียุลลอฮ์ไม่ใช่ธรรมดาปะของเขาก็เหมือนกันตระกูลนบีด้วยแต่จนมะของเขาก็ไม่เคยสอนให้ลูกแสวงหาดุนยานะให้แสวงหาความรู้อย่างเดียวและคนก็แปลกแล้วมะแกตั้งครรภ์อิหม่ามชาฟิอี4ปีต่อจากคลอดไม่มีมนุษย์บนหน้าแผ่นดินตั้งครรภ์ลูกของตัวเองได้4ปีส่วนใหญ่9เดือนออก9เดือนออก10เดือนบ้างออกไอ้ที่ส่วนไอ้ประเภทบางคนนั่นแหละที่ว่าอัลลอฮ์มี2ตามี2มือไอ้พวกนั้นน่ะอยู่ในครรภ์แค่6เดือนแล้วก็เลยปัญญาอ่อนไอ้นั้นพวก6เดือนนั้นยังไม่ครบกำหนดคลอดก่อนก็เลยอัลลอฮ์มีตาอัลลอฮ์มีมือแต่สมัยก่อนตู้อบมันไม่มีไง
นั่นแหละจากที่อิหม่ามชาฟิอีตั้งครรภ์4มะของแกตั้งครรภ์4ปีต่อคลอดเด็กฉลาดตั้งแต่ในครรภ์แล้วทำให้เกิดหลักวิชาฟิกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นม่ายเป็นม่ายปีหนึ่งแล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วยังไม่มีสามีใหม่อยู่อยู่ตั้งครรภ์ในหลักวิชาฟิกลูกที่เกิดนั้นก็คือลูกอดีตสามีที่หย่าเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นจำให้ดีนะสาเหตุอะไรล่ะเขาวัดเกณฑ์อย่างสูงมนุษย์ที่ตั้งครรภ์นั้นคือ4ปีหมายความว่าน้ำอสุจิมนุษย์สามารถถูกรักษาในมดลูกได้ถึง4ปีทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมครับเนี่ยวิชาฟิกเรื่องราวศาสนาอิสลามมันเยอะมันเยอะมาก อ่ะดูต่อMaka mengucap demikian itu และแล้วการกล่าวสิ่งเหล่านั้นนี่คือในมัซฮับอิมามมาลิกการกล่าวบิสมิลลาห์ก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ดีศอลาวาตก็ดีซาลามก็ดีวาจิบปะดอซอมอร์ฮิดบสกาลีวาจิบที่จะต้องกล่าวชั่วอายุไข1ครั้งไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวในละหมาดนะในละหมาดต้องกล่าวอยู่แล้วก็คือนอกละหมาดอย่างน้อยต้อง1ครั้งต้องกล่าวในชีวิตเขาๆแต่มัซฮับซาฟิอีนี่หมายนอกละหมาดนี้ซุนนะห์จะกี่ครั้งก็ซุนนะห์เพราะฮุกมเดิมซุนนะห์นี่แหละเขาเรียกอุลามะมุจตะฮิดต่างคนต่างอิจติฮาดออกมาเมื่อคนมีระดับความรู้ระดับหะดีษเป็นล้านอัลกุรอานเป็นเล่มวิชาอัลลัตสารพัดอิจติฮาดออกมาถ้าพลาดนั่นแหละเขาเรียกว่าพลาดบนความบริสุทธิ์ยังได้หนึ่งบุญถ้าถูกต้องได้สองบุญค่าเหนื่อยค่าถูกแต่ถ้าพันเราล่ะดึงอัลกุดึงฮุกมเองจากอัลกุรอานจากหะดีษบาปกับบาปเพราะไม่ใช่ระดับเรารากศัพท์แต่ละคำเรายังไม่รู้รู้ก็แค่บางคำรู้บางคำที่รู้ก็ไม่ใช่ครอบคลุมฉะนั้นไม่ใช่ระดับเราระดับเราแค่ตามที่เขาแกะมาให้เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมเนี่ยแกนข้าก็ไม่มีแรงเพื่อนเอาน้ำใส่แก้วไม้ไม่กินเอาบิดอาแล้วมึงไปกินน้ำใต้ดินด้วยขุดเองไปกินเองเลย น้ำในขวดกินไม่ได้บิดอาทางที่น้ำในขวดก็น้ำชนิดเดียวอยู่ใต้ดินนั่นแหละเขาสูบให้มึงมาให้มึงกินได้ง่ายมึงไม่กินมึงไปขุดกินเองก็แล้วกันเ ข้าใจไหมเนี่ยนี่ฮุกมในกิตาบก็เมื่อมันก็เนื้ออัลกุรอานเนื้อหะดีษนั่นแหละทำเป็นไม่เอาจะอธิบายเองวิชาอาลัตไม่มีสักโง่นะดูมันจ้ะอัลลอฮุอักบัรจานะอินดูนี่ตีอันนี้ตีสิบเอ็ดครึ่งเดี๋ยวพักเบรกสิบนาทีเดี๋ยวก็มาอ่านอัสกัฟต่อนะเพราะว่าวันนี้ธรรมดาเราเจียดไปเมื่อกี้เราเจียดเวลาให้กล่าวนี้เราก็เจียดเวลานี่ก็เกือบชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราอ่านอัสกัฟสิบนาทีจริงๆนะอย่าสิบนาทีสองครั้งอ่ะ
ที่นี่ไหนนะเดี๋ยวอีกประมาณ2นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอัลอัซการ์แล้ววันนี้ลูกศิษย์เต็มความจุของห้องเลยวันนี้เก้าอี้เสริมด้วยแล้วดีแหละเรียนกันเยอะๆนั่นครับครับขอบคุณมากเจ้าสาวการเรียนของพวกเรานี้เป็นที่เขาก็เริ่มรู้กันทั่วแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคนเรียนแบบนะครับในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้แต่ละมัสยิดเนี่ยนะไต่เต้าสอนวิชาอุซูลเลยเอามาตันอุมุบรอฮีมเล่มเล็กๆก่อนแล้วก็พอมาตันอุมุบรอฮีมหมดก็ฟาริดอห์หมดก็ขึ้นเป็นซีรอจุลฮูดาก็ว่าไปไอ้ไต้เต้าคือชาวบ้านจะได้รู้จักฟังบ้างหลักวิชาอุซูลดีเขาจะได้ไม่หลงกลพวกแปลกๆเพราะว่าเกาะของแปลกมันเยอะสมัยปัจจุบันนี้ถึงเวลาแล้วนี่เราเปิดอัสกาฟเลยนะต่อจากวันนั้นأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى واجتنا بما يسخطه والحذر من عذاب النار อะไรนี่พูดเรื่องอะไรนี่ก็คือต่อจากวันก่อนต่อจากวันก่อนพี่น้องกินได้นะแต่เสียงพูดเงียบก่อน กินได้ตามสบายจะซดน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วแต่ต้องการเลยวันก่อนที่เราอ่านนู้ก็คือฟัจตะฮะดูฟีมารดอติฮิวัตตะตาอัฮูบิลิดาริกรอวันก่อนนั้นก็คือคนที่พระองค์อัลลอฮ์รักนั้นเขาจะทุ่มเทในการแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ฟัจตะฮิดูฟีมารดอติฮิวันก่อนแล้วก็
วัตตะฮูบิลิดาริลกอรอดและเขาก็จะเสดียอสเตรียมเสบียงเพื่อเมืองเพื่อบ้านที่ถาวรไม่ถึงอาคระแล้วก็ต่อจากวันนั้นแหละวันนี้นี่วัจตินาบิมายัสคอตูฮูและเขาก็จะละทิ้งมายัสคอตูฮูสิ่งที่เมื่อมาโรห์อิโยอัลลอฮูอาการเดียวอาการมาสิ่งที่พระองค์กริ้วหมายถึงเขาจะไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเหมือนกับเราอ่านดูอาตอนที่ให้สลามข้างซ้ายคำนี้แหละสลามข้างขวาอัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลกัรดอกอมลจันนะสลามข้างที่สองวะอูซุบิกะมินซาคอติกะวันนะซาคอติสิ่งที่พระองค์กริ้วพระองค์ห้ามแล้วก็วันนาเราขอปกป้องให้ห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ห้ามและจากไฟนรกนี่ก็เหมือนกันวัจตินาบิมายัสคอตูและละทิ้งสิ่งที่ยัสคอตูฮูฮูมานะสิ่งที่ได้กริ้วด้วยพระองค์วัลฮาซาริมินอาซาบินนาและเกรงกลัวฮาซารีเนี่ยก็คือความเกรงกลัวมีความเกรงกลัวมินอาซาบินนาจากอาซาของนรกคนที่มีอีมานเขาจะมีความรู้สึกเช่นนี้ต่อเขาทำบาปสักทีเขาทำได้ไม่นานเนาะและทำได้ไม่บ่อยแต่ถ้าคนไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ทำได้ปกติทำเป็นอาจินและมีความรู้สึกเฉยๆฮะซึ่งน่ากลัวบ่งบอกหัวใจนั้นมันด้านใช่แล้วพอนานๆเป็นหัวใจบอดหัวใจบอดนี่อันตรายที่สุดคนตาบอดเยอะแยะที่เป็นชาวสวรรค์แต่คนตับบอดไม่มีนะเป็นชาวสวรรค์นี่จำไม่ดีนะคนตับบอดนี่เนี่ยจะหาเข้าสวรรค์แทบจะไม่มีแต่คนตาบอดกระลุยเข้าสวรรค์แต่คนเรามักจะกลัวตาบอดไม่กลัวใจบอดนั่นคือความจริงนะทีนี้เมื่อเขาห่างไกลสิ่งที่เขาได้ละทิ้งสิ่งที่พระองค์กริ้วและเขามีความกลัวจากบทลงโทษของนรกเนี่ยมินอาซาบินนาวะอาคอซูอันฟุซาฮุมบิลจิดดีวะอาคอซูเขาก็เลยเอาอันฟุซาฮุมตัวของเขาบิลจิดดีด้วยความทุ่มเทหมายถึงเขาครองตัวของเขาอยู่ในความทุ่มเทฟีตออาติฮีในการทำต่ออัตต่อพระองค์ถ้าไม่ได้ทำต่ออัตเขาอยู่ไม่ถูกเหมือนคนติดละหมาดถ้าไม่ได้ละหมาดจวนเกียนเวลาจะหมดแล้วใครมายุ่มย่ามตอนนั้นมันปี๊บให้แล้วนะมันอารมณ์ไม่ดีมันยังไม่ละหมาดนะแต่ถ้าคนติดไก่ชนนั่นนะไก่มันแพ้นะมันปี๊บแต่นี่คนติดละหมาดมันไม่ละหมาดที่มันวิบอย่าไปมั่วตอนนั้นนะมันกำลังวุ่นวายไม่ละหมาดที่ก็ก็เลยเอาตัวของเขาเตรียมครองตัวของเขาด้วยความทุ่มเทในการต่ออัตต่อพระองค์วามูลาซิมาตุฮูวามูลาซิมาติซิกริฮิและคงสภาพสม่ำเสมอมูลาซิมะมลาซิมเขาเรียก
ซิกรีฮีในการรำลึกถึงพระองค์บิลอาซิยวัลอิบการ์ทั้งตอนเย็นและตอนเช้าจะบอกว่าว่างตอนเย็นเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ว่างตอนเช้าเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์เขาไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปแบบไร้สาระนี่คือเนื้อแท้ของเจ้าของกิตาบเลยเจ้าของกิตาบตอนมีชีวิตอยู่แบบนี้จริงๆเลยนั่นแหละอายุแค่45เสียชีวิตแล้วแต่กิตาบใหญ่โตที่แกแต่งสาเหตุเขาทุ่มเทจริงๆอิหม่ามนาวาวีนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนั่นแหละทำให้บารอกัตทีนี้ดูต่อเขาสม่ำเสมอในการซิกเกอร์ถึงอัลลอฮ์ทั้งตอนเย็นและตอนเช้าทีนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าความเป็นอิสติกอมะห์หรือลาซิมเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีตรงกับสิ่งที่นบีว่าอะฮับบุลอะมาลิอิลัลลอฮอัดวะมุฮาวะอินกัลลาอามาลที่อัลลอฮ์รักที่สุดคืออามาลที่ทำเป็นประจำวะอินกัลลาถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามในขณะที่บางคนว่าอิสติกอมะห์ไม่ได้บิดอะฮ์บิดอะฮ์หมดทันที่อิสติกอมะห์ได้ดับเบิลทำดีได้ดีและอิสติกอมะห์ได้ตั้งหากและคนที่อิสติกอมะห์ในการทำดีชีวิตของเขาจะมีบารอกัตคนที่อิสติกอมะห์ในการทำดีถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทำจริงๆเขาชดทำวันอื่นเขาไม่ปล่อยให้ผ่านไปแบบไม่ชดนั่นคือว่าคนอิสติกอมะห์บางคนอิสติกอมะห์ศอลาวาตวัน300สมมติวันนั้นไม่ว่างเลยไม่ได้ศอลาวาตแสดงว่าเขาชดศอลาวาตวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้อีก300ของเมื่อวานที่ไม่ได้ศอลาวาตอีก300เป็น600นั่นก็เรียกว่าอิสติกอมะห์แต่ถ้าไม่ชดอิสติกอมะห์ขาดทันทีวะอินดะตะกอยูริลอะฮวาลิและตอนที่มีการเบรอุบะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพราะแต่ละวันมันเปลี่ยนตลอดดวงอาทิตย์ตอนเช้ามันต่ำอยู่ฝั่งตะวันออกณปัจจุบันนี่เนี่ยเที่ยงแล้วในสภาพที่ตะกอยูเปลี่ยนแปลงถ้ามันว่างมันก็จะซิกิตลอดเวลาทุกมักลุกมีไม่เปลี่ยนแปลงแทบหาไม่เจอเปลี่ยนตลอดเวลาถึงแม้ตัวเราดูไม่เห็นเมื่อวานกับวันนี้เหมือนกันความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนทีละนิด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 อยู่อ้าวงอกมีแล้วหรอมีแล้วเว้ยมีเมื่อไหร่เพิ่งมีเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่มันทยอยมีหลายเดือนแล้วแต่เราไม่สังเกตเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าเส้นนี้จำได้เมื่อวานดำวันนี้ขาวไม่ใช่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยแค่เรามีความคิดเราก็รู้แล้วว่ามีคนสร้างเรามีคนกำลังตัดเบสเราฉะนั้นมันน่าคิดสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในวันฟื้นคืนชีพในขณะที่ปัจจุบันเขาเห็นตัวเองมีชีวิตอยู่ทั้งที่รู้ดีก่อนนั้นตัวเองไม่เคยมีมาก่อนเข้าใจที่พูดไหมนั่นบ่งบอกว่าถูกสร้างมาตอนสมัยโตเรานุ่มๆเรามีหรือยังเราไม่มีที่เมื่อนบีบอกวันฟื้นคืนชีพมีก็ต้องเป็นเช่นนั้น
วะจามีอีอานาอิลไลลิวันนะฮาริและสักกาเลียนและทั้งหมดอานาอิลไลลิวันนะฮาและทั้งหมดของห่วงเวลากลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะถ้าว่างไม่ปล่อยให้ว่าถ้าว่างไม่ปล่อยให้ผ่านเฉยๆฟีอานาอิลไลลิวันนะฮาและพอคนระดับนี้แหละอยากได้อะไรก็อัลลอฮ์ให้อยากเห็นอะไรอัลลอฮ์ก็ให้เห็นในขณะที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นแต่เขาเห็นสาเหตุเขานี่มุกอรอบะเขาใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เลยไม่แปลกคนสมัยแต่ก่อนลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับครูอยู่คนละประเทศถึงเวลาเปิดตำราอ่านมันน่าทึ่งบางเวลาลูกศิษย์เผลอโต๊ะครูเนี่ยอยู่ต่างประเทศรู้ลูกศิษย์เผลอตกโต๊ะตรงนี้ลูกศิษย์อยู่ตรงนู้นสะดุ้งเหงือกสาเหตุอะไรเขาทำได้นะเขาระดับวะลียุลลอฮ์ในปัจจุบันทำแบบนั้นได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะสอนข้ามประเทศเทคโนโลยีแต่บรรดาวะลียุลลอฮ์เหล่านั้นไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลยไม่แปลกนั่นนะที่มีตุ๊กครูเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าไม่ได้บันทึกในกิตาบมันก็เป็นไปได้นะอิหม่ามฮานาฟีที่แกอัลเลมสาเหตุหนึ่งโต๊ะของแกนั่นแหละไปหาไซดินาลีที่มาดีนะไม่ใช่มีธุระอะไรนะแค่อยากให้ไซดินาลีช่วยขอดุอาให้ตระกูลของแกถ้าไม่ลูกก็หลานถ้าไม่หลานก็เหลนให้อัลเลมสักคนแต่ให้อัลเลมจริงๆไซดินาลีเมื่อเขาไปอย่างนั้นแกก็ยกมือขอดุอานะเลยทำให้ได้หลานที่อาเลมระดับโลกนั่นไม่ใช่ธรรมดามีนามสามตัวครูเล่าให้ฟังว่าบางมัสอาลาที่อิหม่ามฮานาฟีติดไซดินาลีจะมาช่วยบอกให้ในฝันตื่นขึ้นมาจำมัสอาลานั้นเหมือนกับเพิ่งเรียนนะนั่นไม่ใช่ธรรมดาถ้ามาเป็นไปได้ไหมไม่ใช่มุสตาเฮลของแบบนั้นอัลลอฮ์ทำได้ไม่แปลกเพราะสิ่งแบบนั้นเราก็เคยประสบเราเคยวางตำรามาอยู่ 2-3 ปีตัวครูมาเลยชี้หน้าอย่างนี้เลยชี้หน้าอย่างนี้นี่ก็พูดว่าลิลละเลยไม่ใช่หมดเท็ดมึงเอาแต่นอนชี้อย่างนี้ตัวครูมึงเอาแต่นอนนั้นมึงลืมเลยนะกิตาบนั้นนะมึงลืมแล้วนะมึงหยิบแล้วเปิดหน้านั้นได้กว่าอธิบายให้มึงลืมแล้วนะไอ้เราก็ในฝันก็หยิบก็เปิดดูก็ลืมจริงๆไงเอ้ยมันอะไรแล้วตรงนี้มึงฟังให้ดีกูจะอธิบายปรางปรางอธิบายจำให้แม่นนะกูไปแล้วเราก็ตื่นเฮ้ยอันนี้เราฝันนี่ยิบตำราที่ฝันเมื่อกี้พอเปิดดูน้ำตาไหลพรากพรากพรากเป๊ะเลยเห็นไหมขนาดเราคนระดับกระจอกกระจอกไอ้นู่ระดับระดับนู่มุจตาฮิดเลยไม่แปลกถึงแม้ว่าไม่มีการบันทึกในกิตาบไม่ได้บอกในกุรอานในฮะดีษแต่ทั้งบทที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่ามุสตาฮิดของอย่างนั้นเข้าใจไหมเนี่ยดูต่อฟาสตานารัตกุลูบุฮุมบิลาวามิอิลอันวารีมาคำว่าฟาสตานารัต
มาก็บรสินาสินาและก็ระยิบระยับกูลูบุหมด้วยหัวใจคนเหล่านั้นเห็นไหมไม่ระยิบระยับได้ยังไงเวลาของเขานี่มีค่าเต็มไปด้วยอิบาดะห์หมดเวลาละหมาดเขาก็ดูตำรับตำรามหมดเวลาดูตำรับตำราเขาก็ซิกเกเลยทำให้หัวใจของเขานี่ระยิบระยับบิลาวามิอิลอันวาร์dengan berkilat-kilat kilat-kilat tan cahaya rayib rayab dua lawame ni korek arais sinti anwar mai teng benda sereng sawang lawame ni man ภาษาไทยจะเรียกอะไรนี่ dengan berkilatan ด้วยแสงสว่างของของนูรของรัศมีนั่นแหละหัวใจของเขานี่ระยิบระยับเกิดขึ้นด้วยแสงสว่างของรัศมีที่อัลลอฮ์ให้กับหัวใจของเขาเลยคนระดับนี้ท่องตำราตามใจท่องเล่มไหนจำปุ๊บ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 เพราะหัวใจเขาสะอาดที่เราไม่ค่อยจำยากเพราะอย่างอื่นแซงมันเกือบหมดแล้วเหลือช่องว่างไว้จำเล็กแค่นิดเดียวนอกจากนั้นภูเขาบ้างต้นปาล์มบ้างต้นยางบ้างสารพัดแซงอยู่นี่คือความจริงนะหัวใจนี่แปลกนะพอมากด้วยดุนยาเรื่องอาคิเราะห์น้อยพอน้อยเรื่องอาคิเราะห์จะมากเรื่องดุนยาพอมากเรื่องดุนยาน้อยเรื่องอาคิเราะห์มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันน้อยคนที่จะบาลานซ์พอๆกันน้อยถึงแม้ว่าบางคนจะพูดว่าผมให้ความสำคัญเท่าๆกันแต่เราสังเกต24ชั่วโมงนั้นดุนยาล้วนๆแต่เวลาพูดน่ะผมให้ความสำคัญเท่ากันนะแต่พอเราสังเกต24ชั่วโมงดุนยาล้วนๆมันเต้าปรือแล้วถ้าคนที่มันเท่ากันจริงๆ24ชั่วโมงตีไปนอน8ชั่วโมงเหลืออีก16ชั่วโมง16ชั่วโมงทำงานดุนยาหากิน8ชั่วโมงก็เรียนหนังสือหรือไม่ก็สอนหนังสือ8ชั่วโมงนั่นน่ะต่อเท่ากันอันนี้มานอนละ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงและ8ชั่วโมงที่เหลือล่ะไม่รู้หมดกับอะไรแต่เวลาพูดผมให้เท่ากันเนี่ยเขาว่ามนุษย์นะปากมันยืดหยุ่นลิ้นไม่มีกระดูกมันจะพูดอะไรก็ได้ลิ้นใครบ้างมีกระดูกไม่มีกระดูกสักคนมันก็เลยเพรียวไปได้วันนี้พูดอย่างนี้วันนี้พูดอีกอย่างอยู่งั้นพลิกไปพลิกมาอะห์มาดูฮูหมายถึงอะห์มาดูฮูอับลาฮุลฮัมดีอะห์มาดูAku memuji akan dia akan Allah. Ahmadu ni Ahmadullah. Chan san sern pra ong. Ablul hamdu. Ku. Bersangatan puji. Song sern. Chom chơi yang ying. San sern yang ying. Nak ke ablul hamdi. Ala jami'ini abihi.บนบรรดาเนมัตเนมัตของพระองค์นี่อามีฮีนี่จะมอตักเซตของคำว่าเนมัตเนี่ยอามุนบรรดาเนมัตเนมัตของพระองค์ดวงตาเนมัตไหมแน่นอนแขนขาเนมัตไหมแน่นอนเส้นผมเนมัตไหมแน่นอน
สติปัญญาเนมัตไหมแน่นอนเมื่อหลายหลายเนมัตเรียกว่านิอัมเราก็สรรเสริญบนบรรดาเนมัตที่พระองค์อัลลอฮ์ให้วะอัสอาลูฮุลมาซีดะและฉันขอเพิ่มอัสอาลูวะอัสอาลูฮุและฉันวิงวอนกับพระองค์ขอกับพระองค์อัลมาซีดะในการเพิ่มมินฟัดลิฮีจากความเหนือชั้นของพระองค์จากฟาดิลัตของพระองค์วาการอมิฮีและด้วยการอมัตด้วยเกียรติของพระองค์หมายถึงเนมัตที่อัลลอฮ์ให้ฉันก็ขอบคุณแล้วแต่ขออีกให้พระองค์เพิ่มปูนเนมัตเข้าไปอีกฉลาดแล้วให้ฉลาดอีกดีแล้วให้ดีเข้าไปเลยนั่นความหมายว่าอัสอัลฮุลมาซีดะแต่ถ้าอัลลอฮ์เพิ่มมันก็ย่อมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เพิ่มอัลลอฮ์ให้แล้วมันก็เท่าเดิมแต่ถ้าอัลลอฮ์ลดเอากลับบางส่วนมันก็จะลดลงลดลงลดลงของพระองค์พระองค์ให้พระองค์เอากลับเมื่อไรก็ได้ของพระองค์ถามว่าเคยมีไหมตอนเด็กโอ้หัวดีสอบได้ที่หนึ่งตลอดพอตอนนี้เนี่ยนะไม่มีสติเลยไม่รู้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองก็ลุยแบบนั้นแล้วก็ถามว่ามีไหมตอนเด็กมันทึบแต่ป่านนี้มันอ่านเล่มเว้ยมันก็ลุยเหมือนกันยิ่งถ้าตอนเด็กเราฉลาดปราดเปรื่องยิ่งพอตอนโตอัลลอฮ์เพิ่มยิ่งฉลาดก็ไปอีกกลายเป็นเสือติดปีกไปเลยทีนั้นแต่นั้นแหละคนฉลาดถ้าหันตัวเองมาสู่ภาคศาสนาจะได้เร็วแต่นั้นนะพอฉลาดด้วยวิศวะด้วยไอ้ลูกบ่าวฉันคนนี้หัวดีคนนี้ต้องจบวิศวะพ่อแม่วางไว้แล้วส่วนตัวสาวนั้นก็ฉลาดไหมครับอย่างน้อยๆต้องนางพยาบาลไอ้ตัวสุดท้องมันทึบกว่าเพื่อนเดี๋ยวกูส่งปอนโนนั้นเนี่ยชาแนลอินดูแล้วทีนี้มองโต๊ะครูไม่ดีไม่มีคุณภาพโต๊ะครูซ่อนลูกผมไม่ได้เรื่องก็มึงเอาลูกเบลอให้โต๊ะครูสอนไม่เอาลูกที่ฉลาดมาอัลลอฮ์แล้วมันจะเจริญได้ยังไงศาสนาแบบนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราจะสังเกตดูว่าโอ้เป็นอย่างนั้นจริงทางที่เรียนศาสนามันจะยากกว่าเรียนสามัญหลายเท่านะเยอะเรียนยากจริงๆนะแต่การเรียนศาสนาที่มันยากแต่ผลบุญมันเยอะค่าจ้างจากอัลลอฮ์แปลแต่คนนี่นะมันไม่เข้าใจมันก็เลยพอยากสักอีกไม่เรียนแล้วเมื่อไรมันจะได้ล่ะไม่มีสิ่งดีๆเด่นๆได้โดยง่ายๆไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ไม่มียากทั้งนั้นกว่าจะได้เรามาเห็นเขาอ่านเล่มแล้วสอนเขาได้แล้วแต่เราไม่ดูตอนที่เขาเรียนว่ามันลำบากยุ่งยากทุเรศทุรังแค่ไหนมันกินอะไรเราไม่ดูตอนนั้นเรามาดูตอนที่เขานั่นแหละสอนเขาได้แล้ว
เหมือนว่าไปดูเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยโอ้รวยแล้วมันแต่มึงไม่ดูตอนที่มันทำงานงกเป็นลูกจ้างครับมึงไม่เล็กมาเจอตอนที่เขาเป็นเท่าแก่แล้วนี่คือความจริงนะครับมันไม่มีอะไรง่ายๆหรอกเว้นแต่สิ่งที่ไร้สาระมันได้ง่ายๆนะสิ่งที่มีสาระมีค่ามีราคายากทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรกรมเป็นตัวปากีกินก็ไม่มีสิทธิ์เลือกและไม่จำกัดเวลากินไม่ใช่ว่าต้องเป๊กเวลานั้นต้องกินเป๊กเวลานั้นต้องกินนอนก็เหมือนกันไม่จำกัดแต่เวลาตื่นซูโบต้องตื่นทุกคนมึงจะนอนแต่เดียวก็ตามแหละไม่นอนต้องรูปพังปอนเนาะไม่ตื่นต้องรูปพังปอนเนาะคือน่าเอ็นดูชีวิตอปาเกนี่น่าเอ็นดูจริงๆนะเว้นแต่เสียว่าเราไปแบบนอนสบายกินสบายแต่นั้นกลับไปก็สบายมั้งไม่มีอะไรไปอัลลวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลอะซีมและฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่อัลวาฮิดุสซอมาดุลอาซีซุลฮะกีมผู้ที่เอกะผู้ที่หนึ่งเดียวเนี่ยในหลักวิชาอุซูลว่าหนึ่งซากหนึ่งซิฟาตหนึ่งอัฟอาแต่ถ้ามีมือไม่ใช่หนึ่งซากแล้วแล้วก็ไม่ซอกคนนั้นไปอ่านว่าอัลลอฮ์หนึ่งเดียวแต่ไปให้มือปากว่าหนึ่งเดียวแต่ไปให้มือเท่ากับเท็จเหมือนยาฮูดีโอ้ไม่กอดฝรั่งแต่มีลูกอันนั้นเท็จอันนั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่มีลูกเข้าใจไหมเนี่ยเลยทุกครั้งที่ฝรั่งตกใจเอ่ยชื่อพระเจ้าของฉันไม่ได้บุญสักนิดหนึ่งทำไมล่ะมันไม่รู้จักพระเจ้าที่ถ้ารู้จักมันจะให้ลูกทำไมล่ะเข้าใจไหมเนี่ยเช่นเดียวกันคนถ้ารู้จักอัลลอฮ์จะไม่ให้อวัยวะเด็ดขาดเพราะการมีอวัยวะมันเติร์นาปีวะดานียะนั่นจำไม่ดีนั่นสิ่งจีริมเท่านั้นที่จะมีอวัยวะได้สิ่งไม่จีริมมุสตะฮีในหลักอากาศเป็นไปไม่ได้ที่จะมีอวัยวะแต่เพิ่งได้ยินยุคปัจจุบันนี่หรออัลลอฮ์มีอวัยวะแต่ก่อนหามีไหมเพิ่งมีในยุคปัจจุบันนี่หรอตั้งแต่บรรดาโต๊ะครัวอาเลมอุลามะตายทยอยตายที่คนที่เหลือก็ไม่กี่คนไอ้ที่เหลือบางคนก็ไม่ห้ามจะคุยไม่ห้ามจะพูดความจริงแค่ศาสนาคุณยังไม่กล้าพูดความจริงแต่มาคุยว่าผมจะไปช่วยพี่น้องปาเลสไตน์ขี้หกมึงแค่จะพูดความจริงยังกลัวเลยจะมาพูดว่ากูจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปรบช่วยรบกับปาเลสไตน์อย่ามาหกนะอัลลอฮ์ทีนี้นั่นความหมายครับว่าวาฮิดถ้าไม่ใช่หนึ่งซาตไม่ใช่หนึ่งซีฟาตไม่ใช่หนึ่งอัฟอานไม่ใช่วาฮิดนั่นจำให้ดีนะถ้าวาฮิดจะต้องหนึ่งซาตหนึ่งซีฟาตหนึ่งอัฟอานมาความหมายหนึ่งซาตซาตไม่จีเรมและมีคุณสมบัติสมบูรณานับประการไม่มีนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือหนึ่งซาตไม่ใช่หนึ่งซาตอัลลอฮ์มีจุซุเดียวไม่ใช่อากาศก็จุซุเดียวน้ำก็จุซุเดียวสิ่งเจ้าฮาทั้งเลยทั้งหลายก็อยู่รูปเดียวเจ้าฮาฟิริดเจ้าฮารุลฟาร์ดีฉะนั้นจะไปให้อัลลอฮ์อยู่รูปเดียวไม่ได้แต่ให้คำว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะหนึ่งเดียวไม่ใช่อยู่รูปเดียว
นะจำให้ดีอัลลอฮ์มาจะยูซุฟพอให้ยูซุฟนั่นแหละคนที่ให้อัลลอฮ์บทยูซุฟนั่นแหละก็เรียกว่าคนมุจัสซิมให้ยีเซนกับอัลลอฮ์เนี่ยให้ยีเซมให้มือให้ตาพอเรียกว่าอ๋อตัวนี้มุจัสซิมมันโกรธก็เลยตนไปให้คุณสมบัติอวัยวะและจะไม่เรียกยีเซมเหลือเมื่อตนไปให้ยีเซมตนคนให้เขาเรียกมุจัสซิมนั่นแหละจะไปเรียกยังไงอีกอ่ะโกรธแล้วไปเพื่อนเรียกมุจัสซิมแต่ตัวเองไปให้ยีเซมแปลกเขาเรียกว่างูปากแข็งอย่ามาเรียกกูงูเลยไม่เรียกเพื่อเกล็ดทั้งตัวจะให้เรียกปลาไหลยังไงก็เพื่อนเรียกงูนั่นแหละก็เกล็ดทั้งตัวล่ะนี่ก็เหมือนกันคุณไปให้อวัยวะกับอะไรเขาจะไม่เรียกมุจัสซิมได้ยังไงก็ต้องเรียกมุจัสซิมนั่นแหละอัสซามาดูอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งนะอัสซามาดูทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์ความหมายว่าพึ่งไม่ใช่วันแน่ชิดหมายถึงการมีของเราก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์สร้างให้มีขึ้นมาการป่วยของเราก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์ให้บรรเทาความป่วยการเล็กของเราเกิดมาตีนเท่าฟ้าหอยก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์ทำให้เจริญเติบโตไม่ใช่พึ่งเนสตุมเนสตุมแค่อัสบาบุลอาดีป้อนเด็กให้โตหรอกคนที่ทำให้โตคืออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โตอย่าว่าแต่เนสตุมต่อป้อนช้างก็ไม่โตแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้โตไม่ต้องให้เนสตุมมันก็โตได้เข้าใจไหมนี่นั่นความหมายว่าอัสซามาดูอัลลอฮ์ผู้เป็นที่พึ่งทุกอย่างต้องพึ่งอัลลอฮ์ส่วนพระองค์ไม่พึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นความหมายอัสซามาดูอัลอาซีซุลฮะกีมอัลอาซีซผู้ทรงเกรียงไกรหรือจะแปลอีกความหมายหนึ่งผู้ทรงเกียรติอัลอาซีซแล้วก็อัลฮะกีมผู้ทรงวิทยาสังปันนามหิตบังเองบิจอกเนื้อชั้นอาซิสฮะกีมถ้าเป็นคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญานะตนนะก็เรียกว่าบิจอกบิจอกเนี่ยอัลฮะกีมยังบิจอกสันโนสร้างจมูกติดกับปากนั่นบ่งบอกว่าอัลฮะกีมเพราะเวลาใช้มันใช้ง่ายหอมน่ากินพวกเข้าปากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดอัลลอฮ์สร้างจมูกที่แผ่นก้นนั้นเป็นลมกันหมดเช้าทีเป็นลมทีนั่นแหละหรืออัลลอฮ์สร้างปากด้านหลังจมูกอยู่ข้างหน้าหอมน่ากินก็วกไปทางนี้เห็นไหมนั่นแหละและทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์สร้างน่าทึ่งทั้งนั้นถึงแม้ว่าบางคนจะตำหนิเคยมีคนในอดีตตัวเองทำหน้าหรอไม่ใช่นักศึกษาอะไรมากมายไม่ใช่ไปเรียนปอนอหลายปีมากพอเรียนบ้างนิดๆหน่อยๆพอปลายฝนต้นหนาวก็
ปลูกแตงโมปลูกแตงโมในนาข้าวนั่นแหละและบนบิงนามันมีต้นว่าสมัยโบราณต้นว่ามันเยอะอ่ะก็แลต้นว่าและแตงโมตัวเองอายุ50 60วันแล้วลูกโตๆท่าเด้อรู้ต้นว่าเอ๊ะอะไรอัลลอฮ์นี่สร้างมั่วจริงต้นว่าต้นใหญ่ตัวลูกทั้งอีทไม่เหมาะสักอีทนึงไอ้นี่ต้นทั้งอีทนี่ลูกเอาไปไปตำหนิอัลลอฮ์กินแล้วมาจ้ะสร้างมั่วนี่ดีที่อัลลอฮ์รักนะพออยู่มาวันหนึ่งคนก็ทำอยู่แบบนั้นมาก็ปลูกแต่มุ้งมึงงานจุกจิกอะรู้สึกเมื่อยตัวเอ็นหลังใต้ต้นใต้ต้นว่าเพราะว่ามันบังแดดได้เผลอหลับพอเผลอหลับอัลลอฮ์ก็ส่งลมลมมากระทบต้นว่าลูกสุกมันก็ร่วงต้นปุ๊บถูกเปลือกตาสะดุ้งเหือกเลยอัลลอฮ์ดีจริงถูกแล้วอัลลอฮ์ทำลูกว่าเท่าอิฐถ้าเท่าลูกแตงโมเลยตายเลยกูเพิ่งจะมารู้สึกตัวดูนะนั่นแหละยังมาเก่งเลยอัลลอฮ์ทำแบบนั้นถูกแล้วและช่างแล้วนะดูพอลูกพร้าวแล้วลูกใหญ่ต้นสูงแต่อัลลอฮ์ก็ทำให้เปลือกนั้นมีความนุ่มนวลยืดหยุ่นลงมาบุ้มไม่แตกเพราะมีเปลือกหุ้มแต่ถ้าอัลลอฮ์ทำเหมือนแตงโมล่ะอาจได้กินสักลูกไหม เละหมดนั่นแหละนั่นความหมายครับว่าอัลฮะกีมเป็นผู้ที่ช่างสร้างสรรค์ช่างปั้นแต่งวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุและฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั้นอับดุฮูเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ถึงอับดุลลอฮ์วะรอซูลุฮูและวะรอซูลุลลอฮ์และเป็นศาสดาของพระองค์วาซอฟยูฮูดันkebersihan Allah และเป็นความบริสุทธิ์ความโปร่งใสของ Allah สะอาดใสซอฟยนนี้คือสะอาดใสเพราะนบีเรานั้นน่ะไม่เคยจะมีประวัติด่างพร้อยและไม่เคยทำบาปไอ้เรื่องไม่ทำบาปนี่ทุกนบีและประวัติด่างพร้อยภาพลักษณ์ของความผิดก็ไม่มีทำให้เป็นมักลุกที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่อัลลอฮ์สร้างมาหน้าตาหล่อกว่านบียูซุฟสองเท่าแต่เขาไม่พูดไม่ขึ้นชื่อไม่ลือชาในความหล่อของนบีเพราะโดยทั่วไปมนุษย์เนี่ยเห็นนบีเราจะมีอะไรกำบังแล้วชั้นหนึ่งไม่สามารถจะเปิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปเพราะรัศมีของนบีจะแรงกว่าดวงอาทิตย์ไม่เห็นจอนะพอไปแล้วเวลาเขาเชื่อมเหล็กมันจะต้องมีอะไรดูไว้บังไว้ไม่สามารถจะดูด้วยไม่ได้บังไม่งั้นตามันเสียจากสาเหตุนั้นแหละเลยเวลานบีเดินกลางแดดไม่มีเงาเพราะอะไรล่ะเพราะดวงอาทิตย์มันแพ้นั่นสาเหตุที่นบีเราไม่มีเงาเพราะอะไรล่ะดวงอาทิตย์มันแพ้วะฮับีบุฮูและเป็นที่รักของพระองค์ฮับีบุลลอฮ์ฮับีบุฮูก็คือฮับีบุลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์รัก
สิ่งที่นบีต้องการด้วยภาพรวมอัลลอฮ์ให้กับให้ในขณะที่นบีนั้นคนซาฮิดไม่ได้ต้องการอะไรมากกับดุนยานอกจากเท่าที่จำเป็นเท่านั้นภูเขาอูฮูดเสนอตัวให้นบีครองอยากจะเป็นต่อนบียังปฏิเสธไม่เอาเพราะเท่านี้ก็ได้แล้วถ้าในวันนั้นนบีเราครองแสดงว่านบีเราจะรวยที่สุดในโลกกลายเป็นอุมัตนบีจะบ้าคลั่งในการทำงานสร้างความร่ำรวยถามว่าทำไมตามสุนนะนบีทีนี้หาได้มายั่งอะไรเนี่ยนานๆมายั่งสักครั้งถามว่าทำไมทำงานเนี่ยอาสุนนะตามสุนนะนบีนะดูยิ่งมนุษย์ไม่ข้ออ้างโอ้ไม่ต้องห่วงมันเก่งกว่าทุกอย่างเรื่องอ้างนี่เก่งกว่าทุกอย่างขนาดงานไม่ทำเงินใช้แต่ละวันยังเงินเมียยังจะหาเมียเพิ่มเพื่อนตีเอ้ยไม่ได้มั้งงั้นเมียเรียกไม่กูตามสุนัขนบีอันนี้แหละยังสุนัขเลยอีแหละไม่เลี้ยงเมียทีนึงก็จะหาเพิ่มอีกอัลลอฮฺอักบาร์คือให้มันได้อ้างนี่ทางที่ถ้าถามจริงที่ผ่านมานับก็สเฮตบาเตครบไหมนับก็เอลมิยะให้ไหมล่ะมาก็แสดงว่าคนแรกยังไม่ได้ให้นับก็คนที่สองก็ไม่ต้องคิดนั่นคือความจริงอ่ะแต่บางทีก็ผู้ชายให้ครบหมดหน้าความรู้ก็ให้นับก็บาตินนับก็ซาฮิดก็ให้แล้วภรรยาก็จังหวะไม่ค่อยแข็งแรงขี้รูปสามีอย่างแข็งแรงขอเพิ่มอีกให้เมียไม่ให้หรอ มันอยู่อย่างนั้นนะมันน้อยที่จะพอยวนกันได้พออยู่กันได้มันน้อยก็คือสรุปง่ายๆถ้าเป็นของมันแล้วมันครองคนเดียวนั่นแหละไม่ให้ใครสรุปง่ายๆอย่างนั้นแหละวะอัฟดอลHabibuhu, kekasihnya, kasih Allah. Wa qaliluhu. Qaliluhu ni mai ting kun sanik kong praung. Tangti asai deun tamneng qali ni pen kong Nabi Ibrahim. Te Nabi rau ko dai tamneng qalilullah. Lek dai tamneng Habibullah. Lai tamneng Nabi rau. นบีบนหน้าแผ่นดินมีเป็นแสนคนทั้งนบีเป็นรอซูลและไม่เป็นรอซูลแต่ไม่มีใครสักคนได้ไปเหยียบบนฟ้าอิสรอตมิรอตยกเว้นนบีเราคิดดูตรงนั้นอิสรอตมิรอตครบถ้วนสมบูรณ์ใช้เวลาแค่คืนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีนำซ้ำผมสิดรอตุลมุนตฮาลงไปอีกเลยฟ้าชั้นที่เจ็ดเลยไม่พอนะเลยไปนู่นอีกจนไปถึงระดับสูงถึงมุสตาวาจนถึงตรงนั้นถ้าเรานับกิโลเนี่ยนะไม่รู้กี่ล้านกิโลถ้านับจำนวนกิโลแค่แผ่นดินชั้นแรกเนี่ยไปฟ้าชั้นแรกก็500ปีและระยะทางความหนาของฟ้าอีก500ปีเดินทางชั้นที่ฟ้าชั้นที่1ถึงชั้นที่2
ก็อีก500ปีอีกความหนาของฟ้าชั้นที่2ก็500ปีอีกไต่เต้าอย่างนั้น500ปี500จนฟ้าชั้นที่7นั้นก็ไม่รู้เท่าไหร่และระยะทางพอถึงซิดรอตุลมุนตะฮาเลยซิดรอตุลมุนตะฮาเนี่ยอีกพอถึงซิดรอตุลมุนตะฮาก็พบกับฮิญาบุนนูรกำแพงรัศมีกำแพงรัศมีแต่ละชั้นหนาเท่ากับแผ่นดินนั่นแหละ500ปีแต่มันไม่ใช่มีชั้น2ชั้นมีถึง 70,000 ชั้นทีนี้นักคำนวณไม่ถูกเลยระยะทางแต่ปึ๊บเดียวพ้นไปนู่นเลยกำแพงนั่นแหละจนกระทั่งไปถึงมุสตาวาแต่นั่นแหละมนุษย์คำนวณไม่ถูกว่าความเร็วเท่าไหร่เคลื่อนที่แต่บีร็อกเฉพาะบีร็อกสามารถสปีดทำความเร็วได้300,000กิโลต่อ1วินาที300,000กิโลต่อ1วินาทีความเร็วของบีร็อกที่นบีควบจากมัสยิดอัลฮารอมถึงมัสยิดอัลอักซอต่อ1วินาทีนะ300,000กิโลนี่แหละโทมาฮอคของรัสเซียนี่ชิดซ้ายนะเทียบไม่ได้ดูต่อวะกอลีดูผู้ใกล้ชิดของพระองค์อัฟดอลุลมักลูกีนดีที่สุดของบรรดามักลุกไม่ว่ามักลุกนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนบีเรานี่ดีที่สุดถึงจะเป็นบลูไดมอนด์ร้อยกว่าการัตราคาแพงเทียบนบีเราไม่ได้บลูไดมอนด์มันแพงตามภาษามันถามว่ามันเป็นอัสบับพาคนเข้าสวรรค์ได้ไหมล่ะไม่ได้นั่นแหละเลยนบีเรานี้อัฟดอลุลมักลูกอตใช่ยิ่งกว่าใช่ถูกยิ่งกว่าถูกและในร่างนบีไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แม้กระทั่งเหงื่อยังหอมเลยกี่แล้วนั่นๆๆอายุบอันซอรีที่นบีไปนอนบ้านแกพาให้ขึ้นนอนชั้นสองแล้วบ้านคนจนพอกลางวันร้อนวาบ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 นบีนอนข้างบนเหงื่อไหลปิ้งปิ้งลงข้างล่างเหงื่อตกปิ้งปิ้งเจ้าของบ้านอะไรเหลือเหงื่อนบีพอสักพักหนึ่งนบีเรียกแกว่านี่นะเอาเยี่ยวแกไปทิ้งหน่อยแกขี้เกียจลงเยี่ยวนบีอยู่ในขันอย่างเงี้ยแกก็พาออกไปไอ้เหี้ยวทำไมมันหอมจังเนาะทีนี้แกเดินไปพลางกูเสียดายจัดทิ้งมันหอมนี่ปรากฏมันสดเกลี้ยงเลยมันสดเกลี้ยงเลยก็พาขันกลับมาพาขันเปล่าๆนบีถามว่าไปทิ้งไกลไหมแกก็เงียบไม่กล้าตอบพอนบีถามอีกทีแกก็บอกว่าแกกินหมดแล้วนบีก็เลยเอากอดแกบอกว่ามึงนี่กินเยี่ยวกูแสดงว่ามึงก็อยู่ในสวรรค์กับกูแหละนั่นอายุบอันซอรีมันหอมอ่ะนั่นแหละเหงื่อพอนบีนอนนะพอเหงื่ออดทุๆตามหน้าผากภรรยาแกนี่จะเก็บไว้ในขวดโหลไว้ทำน้ำหอมแล้วเหงื่อเราจะเปรี้ยวนั่นอบูรอซินอบูรอซอัลอัสวัดอัลอัสวัดก็รายงานแกว่าศ็อลลัยนาซุบฮะมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะซารันนาส
ยะคูซูบิยาดิฮียัมซะอูนบิฮาวุจูฮาอุมฟาอะคอซตุบิยาดิฮีฟามะซะห์ตุบิฮาวัจฮีฟาวะรัดตุฮาอับรอดามินัซซัลจิวะอัตยะบะรีฮัมมินัลมิสกีฮะดีษซอฮีฮ์มุสลิมอัสวัดกล่าวว่าศ็อลลัลนาซุบฮะพวกเราไปละหมาดซุบฮ์มะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมกับนบีซุมมาซารอนนัสหลังจากที่บรรดาผู้คนละหมาดเสร็จสรรพเรียบร้อยต่างคนต่างจะแยกย้ายกลับบ้านยะคูซูนบียะดิฮิต่างคนต่างก็ไปจับมือนบียัมซะฮูนบิฮาวุจูฮะฮุมจับมือนบีมือของตัวเองก็ลูบหน้าตัวเองจับมือนบีมือตัวเองก็ลูบหน้าตัวเองอัสวัดเนี่ยฉันก็ดูแต่ละคนทำจนกระทั่งคนกลับหมดเหลือฉันคนสุดท้ายฉันก็เดินไปหารอซูลุลลอฮ์ฟาอะคอซตุบิยะดิฮิฉันก็เลยจับมือรอซูลุลลอฮ์ฟามาซะห์ตุบิฮาวะจีฉันเอามือรอซูลุลลอฮ์ลูบหน้าฉันเลยแต่ฉันแปลกฟาวะญับตุฮาฉันจะต้องตะลึงด้วยความสัมผัสรู้สึกว่าอับรอดามินัซัลจีมือรอซูนั้นเย็นยะเยือกกว่าหิมะวะอัตยาบารีฮัมมินัลมิสกีและหอมยิ่งกว่าน้ำหอมกัสตูรีนั้นขณะตอนหัวรุ่งนั่นจะบ่งบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดานั่นแหละที่ว่าอัฟดอลุลมักลูกะอัฟดอลุลมักลูกีถูกยิ่งกว่าถูกใช่ยิ่งกว่าใช่ที่บรรดาคนพิเรนสลาวันไม่ต้องใส่ไซยิดีนะฟังแล้วมันจะเขกหัว ดูต่อนอกจากจะอัฟดอลุลมักลูกอแล้วเนี่ยวะอักรอมุสซาบิกีนวัลลาฮิกีนและมีเกียรติที่สุดในบรรดาคนในอดีตวัลลาฮิกีนและคนในอนาคตไม่มีใครและจะมีเกียรติเท่านั้นมาก่อนเอาคนในอดีตมาทั้งหมดก็สู้นบีไม่ได้คนที่จะเกิดในอนาคตข้างหน้าก็เหมือนสู้นบีไม่ได้มีเกียรติที่สุดอักรอมุสซาบิกีนวัลลาฮิกีนวะศอลาตุลลอฮ์วะสลามุฮุอะลัยฮิและศอลาวาตอัลลอฮ์และสลามของพระองค์อะลัยฮิอะลารอซูลิลลาฮ์หรืออะลานบีของเราเมื่อกี้เนี่ยอะลัยฮิก็คืออะลามุฮัมมัดนบีของเราเมื่อกี้นั่นแหละนี่เป็นการศอลาวาตให้กับนบีอีกครั้งให้สลามกับนบีอีกครั้งหนึ่งวะอะลาซาอิรินนบียีนและให้กับซาอิรินนบียีนอัตัสให้กับบรรดาแนวทางของนบีก็คือจะให้กับบรรดานบีทุกคนด้วยซาอิรินนบียีนไม่ว่านบีนั้นจะชื่ออะไรก็ตามเจ้าของกิตาบก็ให้ศอลาวาตและก็ให้สลามเช่นกันวะอาลาอาลิกุลเลนและให้กับครอบครัวของทุกที่ได้เอ่ยมาเมื่อกี้อาลากุลลิกุลเลนครอบครัวนบีครอบครัวซาอิรินนบียีนนี่คือความมูรอของเจ้าของกิตาบขอดุอาร่วมวาซาอิริสซอลิฮีนและบรรดาแนวทางของคนซอลเลห์ก็คือบรรดาคนซอลเลห์ทั้งหลายเจ้าของกิตาบก็ขอศอลาวาตขอสะดุดีขอสลามกับอัลลอฮ์เช่นเดียวกันให้มีเราะห์มัตให้มีสลามะห์โดยเฉพาะสลามัตในวันอาคิเราะห์ทุกคนอยากจะได้ทุกคนอยากจะมีสลามัตบนดุนยาสลามัตยังไงสุดท้ายก็ตายแต่สลามัตอาคิเราะห์นั้นเป็นสลามัตที่สำคัญยิ่ง
ถึงแม้ว่าเราจะสลามัตทำประกันสักสิบล้านท้ายสุดก็ตายอยู่ดีนั่นแหละไม่มีใครรอดสักคนแต่สลามัตที่เราต้องการจริงๆนั้นคือสลามัตอาคิเราะห์เมื่อสลามัตอาคิเราะห์แสดงว่าบนดุนยาอัลลอฮ์ให้มะรีฟัตกับเราอย่างถูกต้องให้อากีดะห์ที่ชัดเจนและให้หัวใจที่ดีอามัลที่ดีซึ่งเป็นอัสบับที่จะทำให้เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมาบะดูจะไปหรือจะต่ออาจจะจะต่อหรือว่าจะได้แค่นี้ยังไงฮะพอก่อนนะเวลาแต่เวลาได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็อาจารย์แล้วนะครั้งต่อไปอัมมาบะดูทีนี้ใครจะถามอะไรเชิญนะแกถามอะไรมั่งถามได้อะไรนะเอาไม่ให้แกได้ไหมไม่รู้กรณีสมาธิกลางน้ำยืนตาไปกลางหน้าเดี๋ยวเวลาตัวอยู่ในน้ำปลาขึ้นบนทำยังไงกรณีละหมาดกลางนั่งแล้วก็เท้ายื่นไปข้างหน้าแล้วก็สุญูดจะทำยังไงการสุญูดเอาที่เราสะดวกทำได้เพราะเราอยู่ในสถานะคนป่วยเอาคนว่าจะอยู่ตัวอยู่ตาหน้าบ้านไม่ยุ่งปืนใจไม่ได้ถ้าเราสามารถถึงพื้นได้แต่เราไม่ให้ถึงพื้นสุญูดนั้นใช้ไม่ได้จริงๆเว้นแต่เสียว่าเราไม่มีความสามารถที่จะให้ถึงพื้นเราก็เลยสุญูดไม่ถึงพื้นอันนั้นไม่เป็นไรเพราะเราหมดความสามารถได้เท่านั้นเข้าใจนะและทีนี้ใครจะถามอะไรอีกชนะให้ไม่แกนะว่าให้อธิบายกอดอมุอัลลักกับกอดอมุบรอกกอดอที่เราเรียนสิฟาตอัลอิรอดะตุการลิขิตหรือการกอดอของอัลลอฮ์การกำหนดของอัลลอฮ์การลิขิตของพระองค์การกอดอของพระองค์การเจตนาของพระองค์นั้นความหมายเดียวกันทีนี้การกอดอการลิขิตจะถูกแบ่งเป็น2ประเภท2ชนิด1กอดอมุอัลลักสองกอดอมุบรอกกอดอมุอัลลักก็คือการลิขิตของอัลลอฮ์ที่ให้บรรดามาลาอิกะฮ์บางส่วนสามารถรู้ได้ด้วยไปดูที่ลูห์มะฮฟูซถูกบันทึกไว้ซึ่งกอดอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอัสบับใดอัสบับหนึ่งไม่ว่าจะด้วยอัสบับดุอา
อัสบับซอดาก็อัสบับทำดีอะไรก็แล้วแต่นั่นก็ดอมุอัลลักบรรดามลาอิกะฮ์รู้ได้เพราะถูกบันทึกอย่างชัดเจนที่ลูมาฟูซส่วนกอดอที่สองคือกอดอมุบรอมกอดอมุบรอมนี้เป็นกอดอในอัยานุซาบิตาของอัลลอฮ์อยู่ที่อิลมูของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นและไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อจากด้วยดูอาใดๆก็ตามเข้าใจนะครับส่วนคำถามข้อที่สองเมื่อกี้คือซีฟาตอิดรอกกับซีฟาตตักวีนซีฟาตอิดรอกจะไม่ถึงซีฟาตหนึ่งในทัศนะของมาตูริดียะด้วยซีฟาตนั้นแหละที่เนรมิตสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาส่วนกอดรัตอีกเรื่องหนึ่งนั่นในทัศนะของอิดรอกเมื่อกี้ตักวีนความหมายของตักวีนสิฟัตตักวีนนั้นก็คือสิฟัตที่ทำหน้าที่ให้ปุดให้เกิดขึ้นซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับการสร้างและสิฟัตอิดรอกอัดรอกายุดิกุอิดรอกันฟามุดริกันแล้วก็กาวนูมุดริกันความหมายคล้ายกันนั่นแหละและสิฟัตอิดรอกนี้ซีฟาตที่พระองค์อัลลอฮ์สามารถรู้เปรี้ยวหวานเค็มจืดนั่นในทัศนะของมาตูริดีแต่ในทัศนะของอัชอะรีนั้นซีฟาตตักวีนคือตะลุกหนึ่งของกุดรัตส่วนซีฟาตอิดรอกเป็นสิฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์เพียงพอกับการรู้ว่าอัลลอฮ์มีสิฟัตอิดรอกรายละเอียดนั้นในทัศนะของอบูฮัสซันอัชอะรีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพียงพอกับ13สิฟัตเท่านั้นทีนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยเห็นเงี้ยก็อาจารย์พอดีเลยให้ชัดกาลามไปจนถึงกานุฮุมุตะกัลลิมานมะรีฟะห์และสิฟาตอื่นในภาพรวมคุณสมบัติสมบูรณ์ทุกอย่างอัลลอฮ์มีเนี่ยก็อาจารย์พอดีเลย
ค่นี้ก่อนนี่นี่ก็แสดงว่าวันนี้เท่านี้ก่อนนะนะก็สุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกคนนะครับให้มารีฟัตที่ชัดเจนและให้ความจำที่ดีมีริสกีที่กว้างขวางมีอายุมั่นขวัญยืนและมีบุตรหลานที่มีคุณภาพบะบิลลาฮิตะฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมักฟิรัตุวันพุธหน้านะอย่าลืมนะครับที่10ก็กอละมุซันนิฟูเลย